เอ็นซีพีผู้สูงห้าปีเลยเขาออกคนเดียวแต่ก็ต้องมีผ่านไปแล้วก็ได้ไม่ใช่พี่สาธารณสุขเทพแล้วก็ผู้บริหารของและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลส่วนรวมทั่วไปสาธารณสุขอำเภอนะครับโรงพยาบาลชุมชนทราบกันว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศไทยทั้งในเชิงโครงสร้างและเรื่องของนโยบายการบริหารจัดการหลายๆด้านทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยทิศทางหลักที่สอดคล้องกับทิศทางของสากลคือการพยายามทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการจัดการตนเองการจัดการตนเองในที่นี้หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นสามารถตัดสินกำหนดแผนแม่บทด้านสุขภาพบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่นของตนเองร่วมกับหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการระบบสุขภาพของตนเองได้หน่วยงานรัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพสร้างกลไกร่วมกลไกของชุมชนท้องถิ่นโดยมีแนวทางแผนงานงบประมาณบนฐานความเชื่อที่มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของชุมชนถอยหลังค่ะ5 4 3 2 1กองทุนอบต.สายแดงเนี่ยตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2555จะมีการตรวจสุขภาพก่อนตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมอะไรพฤติกรรมแล้วก็แยกเข้าตัดเข้ามาเริ่มดูแลโครงการตรงนี้ประมาณ2ปีกว่านี้เองนะคะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะคะตั้งแต่ปี55นี้ภาพที่เรามาถ่ายมี55 56 57และ58ซึ่งปีนี้ที่เราได้มานำเสนอในการเป็นกองทุนขนาดใหญ่นะคะถ้าจะไม่ผิดได้รับรางวัลของกลุ่มอนามัยปีที่แล้วด้วยถ้าจะไม่ผิดนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพัทยาครับเขามีโกนประมาณแสนหนึ่งมีคนแฝงอีก400,000หน้าแสนยังไม่ทุนเงินเลขหนึ่งเท่าไหร่นะครับดังนั้นการเนี่ยจัดการเนี่ยมันจะยากสักหน่อยในเรื่องของประชากรแฝงนะครับและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาภาวะยาเสพติดนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของเขตสังคมเมือง